สวัสดีครับผมมนุนเกมเมอร์แมวเหมียวนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูคุณมาร์คเซอร์นี่นะครับออกมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดเชิงลึกสุดใจนะฮะของ PlayStation 5ก็อาจจะต้องมีความมึนงงแล้วก็พบกับความผิดหวังนะครับเพราะว่าหลายท่านก็คาดหวังว่าเราน่าจะได้เห็นเครื่องหรืออย่างน้อยอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกมเมอร์นะทั้งเครื่องทั้งวันวางจำหน่ายทั้งราคาทั้งตัวเกมหรืออะไรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วๆไปนะครับผู้บริโภคกลุ่มใหญ่แต่สิ่งที่คุณมาร์คเซอร์นี่ทำนะครับก็คือเหมือนกับมาเลคเชอร์นะครับมีคนแซวว่าเป็นการเลคเชอร์ให้กับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ขั้นสูงฟังนะครับก็เลยฟังไม่รู้เรื่องกันไปแล้วก็เกิดความผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่ให้ความโกรธแค้นนะครับวิดีโอตัว The Road to PlayStation 5นะครับถนนหนทางไปสู่ PlayStation 5ที่คุณมาร์คเซอร์นี่มาคุยเนี่ยก็เลยพบกับการดิสไลค์เป็นจำนวนมากนะครับสัดส่วนการดิสไลค์เนี่ยมโหฬารมากนะก็ซึ่งจริงๆเขาก็พูดเปิดวิดีโอด้วยนะครับว่าจริงๆ presentation ตัวนี้เนี่ยจะถูกใช้สำหรับตัว GDC นะครับ Game Developers Conference นะครับก็คือเป็นการประชุมสัมมนานะครับสำหรับผู้พัฒนาเกมเนาะถึงพูดรายละเอียดเชิงลึกขนาดนี้แต่พอดีตัว GDC ถูกยกเลิกไปซะก่อนนะครับ Sony ก็เลยเอา presentation ตัวนี้เนี่ยมาปล่อยให้เราแทนนะครับซึ่งเป็นผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็มีความคาดหวังไม่เหมือนกับนักพัฒนาเกมนะเราไม่ได้อยากรู้รายละเอียดเชิงลึกอะไรมากมายขนาดนี้นะครับเราอยากจะรู้ว่าเราจะได้เล่นเกมเครื่องเป็นยังไงเท่านั้นเองก็เลยเกิดความหัวร้อนอารมณ์เสียกันไปไกลๆนะว่าเหมือนกับโซนี่โดนบังคับให้ต้องออกมาเสนอข้อมูลอะไรบางอย่างนะฮะเพื่อต่อสู้กับ Xbox ที่ช่วงนี้ออกมารัวๆนะครับโซนี่ก็เลยปล่อยตัวนี้มาให้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือว่าเป็นข้อดีนะครับใครที่ได้ฟังเมื่อวานนะครับทางช่องเราก็มีการไลฟ์กันไปก็จะเกิดการมึนๆหน่อยคิดเห็นยังไงก็แชร์กันมาได้นะครับแต่ว่าเรื่องนั้นก็ผ่านไปแล้วนะครับจริงๆคุณมาร์คเซอร์นี่มีข้อมูลหลายอันที่โอเคนะที่น่าสนใจนะครับหลังจากวิดีโอของคุณมาร์คเซอร์นี่นะครับได้ออกมานะครับทำการพรีเซนต์เสร็จเนี่ยในตัวบล็อก PlayStation เองนะครับก็มีการเขียนข้อมูลสรุปออกมานะครับรวมไปถึงการปล่อยสเปคด้วยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมอยากจะทำการสรุปนะว่าณจุดนี้นะครับหลังจากการพรีเซนต์ของคุณมาร์คเซอร์นี่เนี่ยเราได้ข้อมูลอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพิ่มมากขึ้นบ้างนะครับผมมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยประเด็นที่1 นะครับก็คือ PlayStation 5นะครับจะมาพร้อมกับ SSD นะครับที่ Sony เนี่ยทำการพัฒนากับ AMD ขึ้นมาเองนะครับแล้วตัว SSD นี้เนี่ยจะเร็วมากๆนะครับเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเล่นเกมของเราไปเลยนะฮะทำให้ตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยจะสามารถบูตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานอีกต่อไปนะฮะการเปิดเล่นเกมนี้ก็จะเร็วมากๆนะครับอาจจะเร็วในระดับที่ไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำนะครับหลายท่านนะครับคงจะคุ้นเคยกับการที่เราเล่นเกมแล้วก็ต้องไปรอในลิฟต์นะครับหรือว่าไปรอในห้องปรับความดันอากาศนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องของเกมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะที่เราจะต้องไปยืนรอในห้องเหล่านั้นเนี่ยเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยสามารถโหลดฉากออกมาได้ทันนะครับด้วยเทคโนโลยี SSD ใหม่นะครับการรอแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปนะจะเป็นประสบการณ์ไร้รอยต่ออย่างแท้จริงก็ทำให้เราสามารถจมดิ่งนะครับอินเข้าไปกับโลกของเกมได้ง่ายขึ้นนะครับเจ้าตัว SSD ที่ว่ารวดเร็วตัวนี้นะครับที่ Sony ได้ทำการพัฒนากับ AMD เนี่ยจะมาในเครื่องนะครับแค่825กิกเท่านั้นเองนะไม่มากเลยนะฮะไม่มากเลยแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องราคานะหลังจากนั้นนะครับถ้าเราอยากจะได้ SSD เพิ่มนะครับเราสามารถไปหาซื้อ SSD แบบ M2 นะครับมาเสียบได้ดูเหมือนกับว่า Sony จะไม่ทำการผลิตSSD เฉพาะขึ้นมาขายเหมือนกับของ Microsoft นะครับ Sony น่าจะเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆนะครับสามารถทำ SSD แบบ M2 เนี่ยมาใช้กับ PlayStation 5ได้ณ
ใน presentation นะครับก็ยังมีการเสนอนะฮะว่าตัว SSD ที่มีเพียง825 GB เนี่ยตัวนี้เนี่ยน่าจะเก็บไว้นะครับสำหรับเกม PlayStation 5ที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี SSD ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเกม PlayStation 4นะครับที่เรามีอยู่แล้วที่เราเคยซื้อไว้แบบดิจิตอลเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในฮาร์ดดิสก์ปกตินะครับซึ่งก็ยังทำการเสียบผ่าน USB 3.1 ปกตินะครับผมนั่นก็นำไปสู่ประเด็นที่2นะครับ PlayStation 5นะครับสามารถที่จะเล่นเกม PlayStation 4ได้นะครับในโหมดที่เรียกว่า Legacy Mode นะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ Legacy Mode เนี่ยมันคืออะไรนะครับเราไม่รู้ว่าเกม PlayStation 4เมื่อได้เล่นบน PlayStation 5แล้วเนี่ยมันจะเป็นบูสต์หรือเปล่านะครับมันจะสามารถแสดงกราฟิกได้ดีขึ้นไหมหรือว่าเฟรมเรทเนี่ยจะสูงขึ้นไหมนะครับณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดออกมาชัดๆนะครับยังมีแค่การพูดทำนองว่าก็ต้องดูว่าผู้พัฒนาของแต่ละเกมเนี่ยอยากจะดันหรือว่าอยากจะใช้ประโยชน์นะครับจากตัวฮาร์ดแวร์ของ PlayStation 5แค่ไหนนะครับใน Legacy Mode เนี่ยอาจจะดันเฟรมเรทขึ้นไปได้สูงนะครับหรือว่าสามารถปรับความละเอียดเนี่ยให้เป็น 4K แบบ Native อันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะยังไม่มีการยืนยันว่า Legacy Mode ทำอะไรได้บ้างอย่างชัดเจนนะครับเมื่อวันที่ PlayStation 5ออกนะครับกว่า 4,000 เกมนะครับของ PlayStation 4เนี่ยจะสามารถเล่นได้บน PlayStation 5 Day 1เลยนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับเขายังไม่ได้พูดนะครับว่าเป็นแผ่นจะเล่นได้ไหมหรือว่าเล่นได้เฉพาะแบบดิจิตอลเท่านั้นอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเรื่องที่3นะครับก็คือ 3D Audio นะครับเทคโนโลยี 3D Audio Tempest 3D Tech เนี่ยนะครับก็คือเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถรับรู้ทิศทางของเสียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่า PlayStation 4มากๆนะครับเพราะว่ามีชิปประมวลผลแยกต่างหากเราสามารถบอกได้นะครับว่าทิศทางของศัตรูเนี่ยจะมาด้านไหนนะครับด้านหลังซ้ายด้านหลังขวาด้านหน้าขวาด้านหน้าซ้ายด้านข้างซ้ายด้านข้างขวาคือจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับจนทำให้เรารู้สึกถึงบรรยากาศได้ยินถึงเสียงฝนตกนะครับที่เหมือนกับมีมวลของน้ำชัดเจนอันนี้คุณมาสเตอร์นี่บอกนะว่าเราจะรู้ได้ถึงขนาดว่าเม็ดฝนที่หยดลงบนพื้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนนะครับเสียงรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีมวลขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งวิธีการที่จะรับรู้เสียงนี้ได้ดีที่สุดก็คือต้องใช้หูฟังนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเล็งไปว่าถ้าเราใช้หูฟังนะครับเสียงเนี่ยจะมีความชัดเจนมากๆนะครับตัว 3D Audio เนี่ยจะแสดงพลังสุดขีดนะครับแต่ถ้าเราใช้ทีวีนะครับหรือว่าซาวด์บาร์นะครับตัว 3D Audio นี้เนี่ยก็มีความสามารถในการจำลองเสียงที่เป็น Virtual Surround ได้เหมือนกันด้วยนะตัวเทคโนโลยี Tempest นะครับจะมาพร้อมกับช่วงของคลื่นเสียงนะครับที่อนุญาตให้เราเลือกได้นะว่าช่วงของคลื่นเสียงแบบไหนที่เหมาะสมกับหูของเราที่สุดพูดง่ายๆก็คือว่าเทคโนโลยี 3D Audio เนี่ยจะสร้างประสบการณ์ที่สมจริงมากกว่าเดิมนะครับเหมือนกับทำให้เราเข้าไปอยู่ในโลกของเกมมากขึ้นเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือ Sony ได้ทำการเปิดเผยสเปคนะครับของ PlayStation 5ออกมาแล้วนะฮะมีประเด็นดังนี้นะครับที่อยากจะแชร์กันนะฮะอันที่1ก็คือสเปคของ PlayStation 5นะครับออกมาตัวเดียวนะสยบข่าวลือที่ว่าจะมีแบบโปรไม่มีนะครับ PlayStation 5จะออกปลายปีนี้นะครับโดยที่สเปคมีแบบเดียวเท่านั้นนะไม่มีเครื่องโปรนะครับโดยที่ถ้าเราดูภาพรวมของสเปคนะครับ PlayStation 5จะมีสเปคต่ำกว่า Xbox Series X อย่างเห็นได้ชัดนะครับผมแต่ปัญหาคือ Xbox Series X ติดนโยบายของ Microsoft นะครับที่เกมเครื่องเจนใหม่นะครับเกมเครื่อง Xbox Series X เนี่ยจะต้องถูกสามารถเล่นบนเกมเครื่องเจนเก่าก็คือ Xbox One X และ Xbox One ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้ภาพที่ออกมาหรือประสบการณ์ที่เราเห็นบน Xbox Series X ในเกม Exclusive ของ Xbox เองเนี่ยอาจจะไม่ได้สุดขีดมากมายนะครับเพราะว่าโดนข้อจำกัดของนโยบายของ Microsoft เองนะครับทำให้เครื่องที่แรงมากๆเนี่ย
ไม่ถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ PlayStation 5เนี่ยก็ยังมีการยืนยันนะฮะว่าจะมีเกม Exclusive นะครับที่ไม่สามารถเล่นกับ PlayStation 4ได้เป็นเกมที่ออกแบบมาเฉพาะนะครับสำหรับเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นซึ่งไอเกมแบบนี้นะครับที่สามารถแสดงพลังนะครับของ PlayStation 5ได้อย่างเต็มที่ดูง่ายๆนะครับถ้าเราเห็นกราฟิกของ Death Stranding นะครับหรือว่า Ghost of Tsushima นะครับเกมเหล่านี้เนี่ยคือสเปคไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่าถูก Optimize นะครับถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับเครื่องอย่างสุดขีดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟิกเนี่ยก็จะไปไกลมากนะก็ประสบการณ์ก็จะไปได้ไกลกว่าเกมที่ถูกออกแบบมาแล้วจะต้องตอบหลายโจทย์หลายเครื่องนะฮะแต่ไม่ว่ายังไงนะเกมที่สามารถเล่นได้บนหลายแพลตฟอร์มทั้ง PC Xbox นะครับแล้วก็ PlayStation 5อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมเหล่านั้นเนี่ยจะสามารถรันบน Xbox Series X เนี่ยได้ดีกว่าแน่นอนลื่นไหลกว่ากราฟิกดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความแรงที่ต่างกันประมาณนึงเลยนะ 10.3 Teraflops ของ PlayStation 5กับ12Teraflops ของ Xbox Series X นะครับเครื่อง PlayStation 5นะครับจะมาพร้อมกับ 4K เป็น Native เลยนะครับก็คือว่าจะรันพื้นฐานอยู่ที่ 4K นะครับรองรับได้ถึง 120Hz 120Hz นะครับไม่ใช่ 120fps แบบ Xbox Series X นะครับในความหมายก็คือว่ารองรับจอได้ถึง 120Hz นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะประมวลผลได้ถึง 120fps นะอาจจะประมวลผลได้แค่ 60fps ก็ได้นะครับแต่ว่าส่งภาพไปที่จอ 120Hz แบบนี้ก็ได้นะครับคืออันเนี้ยถ้าเทียบกับ Xbox Series X เนี่ย Xbox Series X ชัดเจนกว่ามากนะครับว่าสามารถประมวลผลได้ถึง 120fps นะครับแต่ว่าตัวนี้ Sony ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับบอกแค่ว่า 4K 120Hz นะครับเป็นแผ่นบูเรย์นะครับที่มีความจุมากถึง100กิกนะครับถ้าเราไปเทียบกับตัว SSD Hard Disk นะครับที่มีมาให้825กิกเนี่ยถ้าเราซื้อเกมแบบดิจิตอลนะครับก็อาจจะสามารถลงเกมได้ประมาณ 8-10 เกมนะครับแล้วก็ Hard Disk ก็จะเต็มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเสียเงินซื้อ SSD แบบ M2 มาเติมนะครับหรือว่าถ้าเราไม่แคร์มากนะครับเราก็อาจจะ copy นะครับตัวไฟล์เกมPlayStation 5นะครับไปลงฮาร์ดดิสก์ปกติซึ่งอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าสามารถทำได้ไหมนะหรือว่าเกม PlayStation 5เนี่ยจะต้องอยู่บนฮาร์ดดิสก์แบบ SSD เท่านั้นนะครับสิ่งที่น่าคิดต่อไปนะครับก็คือว่าการที่ Sony วางให้สเปคของ PlayStation 5ไม่ได้มีสเปคที่สูงมากนะครับเมื่อเราเทียบกับ Xbox Series X เนี่ยอาจจะมองได้ว่า Sony เนี่ยต้องการกดราคานะครับไม่ให้PlayStation 5 เนี่ยมีราคาสูงเกินไปนะครับมีการพูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตวันนี้มากๆนะครับว่าบางทีเนี่ย PlayStation 5 เนี่ยอาจจะมีสเปคต่ำกว่า Xbox Series X นะครับแต่ว่าอาจจะเปิดตัวที่ราคาเพียง399 USD นะฮะในขณะที่เราเห็น Xbox Series X นะครับสเปคดูน่าสนใจมากๆนะฮะแต่อาจจะเปิดตัวที่ราคา499 USD นะฮะอาจจะแพงเอากันไปถึง100เหรียญซึ่งราคานะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากนะครับในสงครามแห่งคอนโซลนะครับบางทีสเปคอาจจะไม่สำคัญเท่ากับราคานะถ้ามีเกมที่ดึงดูดมากพอซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ต้องตามกันต่อไปนะฮะสิ่งที่เราจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับสิ่งที่โซนี่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาเลยนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะฮะเรายังไม่เคยเห็นหน้าตาจริงๆนะครับอย่างเป็นทางการของเครื่อง PlayStation 5ว่าจะเป็นยังไงนะครับฟีเจอร์มีอะไรเด็ดบ้างนะครับทำอะไรได้บ้างตอนนี้มีแต่ข่าวลือล้วนๆนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเปิดได้399จริงนี่สุดยอดมากๆนะครับแต่ตามข่าวเลยก็คือว่า Sony มีปัญหาในการที่จะทำให้ราคา PlayStation เป็น399นะครับตอนนี้เนี่ยต่อสู้อยู่ที่ประมาณ450เหรียญนะครับแต่ก็อย่างที่ว่าข่าวลือก็คือข่าวลือก็ต้องติดตามกันต่อนะครับอันที่3ก็คือว่าเกมที่เป็น Exclusive นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเกมเปิดตัวนะฮะที่เป็น Exclusive ที่จะเป็นเกมที่ดึงดูดนะครับเปิดมาวันแรกปุ๊บทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะไปซื้อเครื่องตอนนี้เรายังไม่เห็นเลยนะฮะว่ามีเกมอะไรบ้างและเกมที่สามารถเล่นได้บน PlayStation 5
มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากมายนักนะครับในเรื่องของเกมข้อสุดท้ายนะครับก็คือว่าวันวางจำหน่ายจะเป็นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่สรุปจากการที่คุณมาร์คเซอร์นี่ได้ออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับรวมไปถึงข้อมูลจากตัว PlayStation Blog เองนะครับคุณคิดยังไงกับสเปคของ PlayStation 5ก็แชร์กันมาได้ครับผมแมนูนี่ลาไปก่อนครับชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆสวัสดีครับ